ครับปีใหม่นี้นะฮะก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะมาเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆนะฮะก็เริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ข้ามปีนะฮะและร่วมกันตั้งปณิธานจิตในการคิดที่จะทำอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งดีๆนะครับผมซึ่งต่อก็เชื่อว่าพลังในการตั้งปณิธานจิตจากคนเป็นแสนเป็นล้านคนเนี่ยจะช่วยส่งผลให้กับประเทศไทยของเราได้อย่างแน่นอนครับมาร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีด้วยกันนะครับ31 ธันวาคมร่วมสร้างกุศลสวดมนต์ข้ามปีณท้องสนามหลวงและวัดใกล้บ้าน